สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสสวดัีสดีค่คะ่ะสวัสดีค่ะสสววััสสดีดีค่ะนะคะนักเรียนป .4 ทุกคนนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณครูดาเหมือนเคยค่ะวันนี้นะคะต้นสัปดาห์ค่ะเรานะคะจะมาเรียนทบทวนแล้วก็สรุปความรู้จากคราวที่แล้วค่ะในเรื่องของการอ่านออกเสียงค่ะอ่านนักเรียนเปิดในหน้านะคะชุดกิจกรรมภาษาไทยในหน้า113ได้เลยค่ะเปิดยังเอ่ยเปิดแล้วนะเปคิดะแล้นวักคเร่ะียนเรามาดูด้านล่างค่ะด้านล่างนักเรียนจะเห็นนะคะก็คือบทร้อยแก้วนะคะคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าบทร้อยแก้วคืออะภไราษาไทยใช่ไหมครับใช่ครับลูกอันนี้เรียนขีดเส้นใต้ค่ะหยิบดินสอนะคะไม้บรรทัดขึ้นมาเรามาดูกันนะคะในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วค่ะให้นักเรียนนะคะหยิบดินสอและไม้บรรทัดขึ้นมาค่ะให้นักเรียนนะคะขีดเส้นใต้ในหน้า113ด้านล่างค่ะร้อยแก้วคืออะไรร้อยแก้วนะคะก็คือถ้อยคำค่ะที่เรียบเรียงขึ้นอย่างไพเราะสละสลวยได้ใจความยกตัวอย่างนะคะนักเรียนเช่นเรียงความนะคะข่าวสารสารคดีบทความนะคะบทความที่ปรากฏอยู่ในนิตยสารหรือหน้าหนังสือพิมพ์นะคะหรือจะเป็นบทความนะคะที่ปรากฏอยู่ใน Facebook ก็ใช่นะคะก็จะเป็นบทร้อยแก้วเหมือนกันค่ะต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูค่ะหลักนะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วค่ะหนึ่งค่ะลูกก็คือการเตรียมอ่านก่อนค่ะก่อนที่นักเรียนจะอ่านอะไรสักอย่างนะคะนักเรียนจะต้องมีการเตรียมก่อนนะคะอาจจะมองนะคะด้วยสายตาพิจารณาคร่าวๆนะคะดูคำยากในข้อความบทความนั้นนะคะลูกว่ามีคำไหนเอ่ยที่หนูอ่านไม่ได้หรือไม่แน่ใจนักเรียนอาจจะสอบถามนะคะจากผู้ปกครองก็ได้หรือถ้าอ่านไม่ออกอาจจะถามว่าถามจากพจนานุกรมก็ได้ค่ะเปิดพจนานุกรมในการค้นหาความหมายค่ะต่อมานะคะนักเรียนก็คือพิจารณาประเภทของเรื่องที่อ่านค่ะว่าเรานะคะอ่านเรื่องนั้นทำไมเพื่อให้เรานะคะได้อ่านเรื่องนั้นนะคะได้ถูกต้องนะคะตามลักษณะของเรื่องค่ะนักเรียนเปิดไปในหน้า114ได้เลยค่ะเรามาดูกันต่อนะคะก็คือการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีค่ะโดยเฉพาะตัวรอเรือรอลิงนะคะแล้วก็คำควบกล้ำค่ะนักเรียนนักเรียนจะสังเกตนะคะลูกสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนจะสังเกตนะคะลูกว่าการอ่านออกเสียงนะคะถ้าอ่านนะคะเป็นรอเรือต้องกระดกลิ้นรอลิงไม่กระดกลิ้นคำบางคำนะคะเป็นอักษรควบกล้ำนักเรียนก็ต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจนค่ะต่อมาค่ะลูกก็คือข้อนี้สำคัญนะคะก็คือการเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะลูกเวลาเราอ่านค่ะลูกถ้าเรานะคะอ่านรวดเดียวจบเลยเขามีวรรคมีเว้นนักเรียนไม่วรรคไม่เว้นเลยเนี่ยเรื่องที่เราอ่านนะคะคนที่ฟังอะค่ะก็จะไม่น่าคนที่ฟังเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับรู้นะคะถึงอารมณ์ความรู้สึกการถ่ายทอดของนักเรียนต่อไปค่ะอ่านออกเสียงให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องเช่นนักเรียนอ่านนิทานเวลานักเรียนอ่านออกเสียงมานะคะนิทานนักเรียนอาจจะต้องมีนะคะลูกเล่นบ้างมีทําเสียงอาจสมมติเรื่องกระต่ายกับเต่าอาจจะทําเสียงเต่าเสียงกระต่ายนะคะเพื่อให้ผู้ฟังนะคะเกิดความรู้สึกคอยตามค่ะต่อมาค่ะลูกอ่านออกเสียงอย่างชัดเจนเสียงดังพอประมาณด้วยน้ำเสียงน่าฟังข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะนักเรียนสังเกตสินักเรียนในห้องนี้นะคะมีใครไหมคะที่ชอบอ่านที่ชอบฟังข่าวตอนเช้ามีไหมผมครับนักเรียนชอบฟังข่าวใช่ไหมคะตอนเช้าจะเป็นช่อง3เรื่องเล่าเช้านี้หรือช่อง7เจาะประเด็น7สีอะไรก็แล้วแต่นักเรียนสังเกตนักข่าวหรือช่องอมรินทร์ช่องวันแตกต่างกันไปค่ะลูกว่าเวลาเขาอ่านข่าวเสียงการอ่านค่ะลูกเขาก็จะต้องมีการถ่ายทอดเสียงสูงเสียงต่ำเสียงเบาเสียงหนักบางทีเขาจะต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนใส่อารมณ์ลงไปด้วยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยที่เป็นผู้ฟังอย่างเวลาเขาอ่านข่าวโควิดเนี่ยนักเรียนสมมุติเขาอ่านข่าวโควิดว่าพบคนตายอยู่ริมถนนเนี้ยพบผู้เสียชีวิตอยู่ริมถนนนักเรียนจะสังเกตเสียงเขาสิ
เสียงเขาจะรู้สึกแบบเศร้าหดหู่ใช่ไหมคะทำให้เวลาเราฟังเรารู้สึกมันเป็นข่าวเศร้าจังเลยนะคะเราจะรู้สึกคอยตามแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นคลิปตลกมีการเสียงอะค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ำเสียงที่มีอารมณ์ขบขันมากขึ้นมีการอาจจะมีหัวเราะกับคลิปที่เราดูไปด้วยนะคะต่อมาค่ะลูกเดี๋ยวแป๊บนะคะต่อมานะคะเรามาดูค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างนะคะบทร้อยแก้วกันค่ะสำนวนชุบมือเปิบนะคะนักเรียนเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเพราะคุณครูดาจะอ่านให้นักเรียนฟังค่ะสำนวนนี้มาจากการกินข้าวสมัยก่อนเรากินข้าวด้วยมือเวลาจะกินเราเอามือลงชุบน้ำให้เปียกเสียก่อนเป็นการล้างมือและเมล็ดข้าวสุกจะได้ไม่ติดมือนุงนังด้วยแล้วจึงเปิบข้าวเปิบแปลว่าเอาข้าวเข้าปากตอนทำครัวหรือทำอาหารตามปกติต้องช่วยกันทำเช่นติดไฟขูดมะพร้าวตำน้ำพริกใครไม่ช่วยทำพอแต่พอถึงเวลากินก็เข้ามากินคือเวลาทำไม่ทำเวลากินกินเป็นการรู้มากเอาเปรียบเช่นนี้เรียกกันว่าชุบมือเปิบคำว่าชุบมือเปิบเลยกลายมาเป็นสำนวนว่าคนที่มีโอกาสว่าคนที่ถือโอกาสเข้าฉวยเอางานที่เขาทำสำเร็จมาด้วยความยากลำบากแล้วนั้นมาเป็นประโยชน์แก่ตัวโดยตนเองไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะนักเรียนสังเกตนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างนะคะบทความเรื่องสั้นนะคะคุณครูดานะคะนำมาให้นักเรียนได้ฟังเราจะมาสรุปความรู้นะคะนักเรียนการอ่านออกเสียงนะคะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้องชัดเจนตามอักขรวิธีรู้จักเว้นวรรคตอนให้เหมาะสมจะทำให้การอ่านนะคะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ชัดเจนสรุปความรู้นะคะคุณครูดาให้นักเรียนเขียนค่ะนักเรียนจะเขียนตรงไหนก็ได้ลูกในข้างบนหน้า113หรือด้านบนหน้า114ก็ได้ค่ะ4บรรทัดสั้นนักเรียนเขียนก็อาจจะแค่2บรรทัดนะคะเขียนสรุปความรู้นะคะในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกันก่อนค่ะเขียนด้านบนนะคะเขียนด้านบนได้เลยลูกเขียนในสมุดใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะในหนังสือเลยลูกในแบบฝึกในชุดกิจกรรมแบบฝึกหัดภาษาไทยเลยค่ะบนหน้า114หรือ113ก็ได้ค่ะที่เป็นพื้นที่ว่างๆด้านบนเห็นไหมคะเนี่ยด้านว่างด้านบนเนี่ยค่ะลูกด้านบนเนี่ยพื้นที่ว่างเขียนสรุปความรู้ได้เลยค่ะพูดอย่างนี้เหรอคะถูกต้องครับถูกต้องค่ะเขียนด้านบนอย่างนั้นแหละเขียนในสมุดหรือแบบฝึกหัดครับแบบฝึกหัดหน้า113ด้านบนค่ะโอเคเสร็จหรือยังเอ่ยยังครับรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนักเรียนที่เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะไปอ่านในหน้า117รอคุณครูดาค่ะไปอ่านในหน้าคุณครูดาไปอ่านที่ไหนครับอะไรนะคะโดมเป็นภาษาหน้าที่อะไรครับ114ค่ะรู้เรื่องรบกวนปิดไมค์ด้วยค่ะโดมแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับลูกกล้องถูกต้องครับผมเขียนเสร็จแล้วครับใครเสร็จแล้วให้ไปอ่านในหน้า117ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกันนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยสำหรับใครที่ยังไม่เสร็จแคปหน้าจอนะคะเราจะไปกันต่อในหน้า117แล้วค่ะให้นักเรียนนะคะอ่านนะคะออกเสียงบทร้อยแก้วต่อไปนี้โดยปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต้องจากนั้นนะคะเป็นการประเมินการอ่านของตนเองอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านด้วยกันนะคะให้นักเรียนนะคะครูดาจะบอกให้นักเรียนขีดลงมานะคะและเดี๋ยวนักเรียนก็ฝึกอ่านอยู่ทางบ้านนะคะลูก
่ะพร้อมนะคะเปิดในหน้า117แล้วนะคะพร้อมนะคะลูกพร้อมนะคะปัจจุบันขีดลงมานะคะหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหาทางช่วยกันลดภาวะโลกร้อนโดยจัดกิจกรรมและเร่งรณรงค์ให้ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจคุณดาไม่ย้อนแล้วนะคะเพราะคุณดาไปช้านะคะแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะคะลูกนะไม่ทิ้งหรือเผาทำลายเศษพลาสติกอาทิขวดน้ำกาแฟหรือแม้แต่เศษกระดาษเหลือใช้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของการก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนตามมาในอนาคตหากทุกฝ่ายยังไม่แก้ไขอย่างจริงจังแล้วเชื่อว่าในวันข้างหน้าคงหาสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ยากภาวะโลกร้อนที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ทั่วโลกนี้ทั่วโลกขณะนี้เราทุกคนสามารถช่วยลดปัญหานี้ได้หากทุกคนร่วมมือกันช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างจริงจังจบนะคะจบไม่มีขีดลูกจบแล้วไม่ต้องขีดค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเราไปกันต่อค่ะในหน้าถัดไปค่ะลูกหน้าถัดไปนะคะพร้อมนะลูกปุยนุ่นเล่าให้พี่มะเฟืองและส้มจี๊ดฟังว่าปุยนุ่นไปอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนั้นอายุราวๆ 5-6 ขวบปุยนุ่นมีพี่เลี้ยงชื่อบัวตองเขาเป็นคนดีมากเขาเป็นคนใจดีมากมักจะมีเรื่องสนุกสนุกมาคุยมาเล่าให้ปุยนุ่นฟังเสมอแต่พี่บัวตองจะพูดคำเมืองปุยนุ่นก็เลยพอจำคำเหนือได้บ้างปริศนาคำทายของภาคเหนือหรือที่เรียกว่าล้านนาจะเริ่มต้นด้วยคำว่าไอหยังก็ซึ่งหมายถึงอะไรเอ่ยทุกครั้งลองฟังปริศนาข้อนี้ไอหยังอ้อไม้ด้ามเดียวปักกลางหนองคนใดไปถอนมาก็ถอนพี่มะเฟืองกับพี่ส้มจี๊ดฟังแล้วเข้าใจไหมคะปุยนุ่นถามด้วยความไม่มั่นใจก็คิดยากเหมือนกันนะนะคะขอเวลาทำความเข้าใจก่อนมะเฟืองขอเวลาคิดปุยนุ่นจะใบ้คำทายให้นะคะคำตอบเป็นสิ่งของแต่เป็นของใช้สำหรับผู้ใหญ่เช่น
คุณยายของพี่มะเฟืองกับพี่ส้มจี๊ดขีดปุ๋ยนุ่นแนะให้คิดขีดแสดงว่าเป็นของโบราณแน่ๆขีดถ้าเป็นของคุณยายใช้แล้วก็ขีดส้มจี๊ดตีปริศนาขีดใบให้อีกนิดนะปุ๋ยนุ่นขีดของใช้นี้คนยุคปัจจุบันเขาไม่ใช้กันแล้วขีดเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยเลิกกินหมากกันหมดแล้วขีดของชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์ในการกินหมากค่ะขีดปุ๋ยนุ่นค่อยๆอธิบายขยายความขีดอ๋อขีดนึกออกแล้วขีดไม้ควักปูนแน่ๆเลยขีดเก่งมากเลยค่ะตั้งใจขีดกันดีมากไม้ด้ามเดียวอยู่กลางหนองขีดหนองก็คือเต้าปูนขีดใช่ไหมจ๊ะขีดพี่มะเฟืองยิ้มแป้นเพราะมั่นใจว่าทายถูกแน่ๆขีดถูกต้องค่ะขีดพี่มะเฟืองนี่เก่งจริงๆขีดปุ๋ยนุ่นชมพี่มะเฟืองแก้ปริศนาได้จบค่ะจบหน้านี้แล้วนะโอเคอ่ะมาหน้าสุดท้ายค่ะมาหน้า119กันนะคะคอยักนะคะสักแต่ว่าคนนะคะพร้อมนะลูกนะพร้อมนะคะผู้ที่ไม่มีความคิดขีดไม่มีความรับผิดชอบขีดสมัยก่อนเวลาเขียนคำว่าคนจะใช้คอคนหัวหยักขีดแต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้วขีดลักษณะขีดคอหยักขีดของอักษรตัวนี้ใช้เพื่อประชดผู้ที่สักแต่ว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นคนขีดแต่ไม่มีความคิดและความรับผิดชอบขีดตัวอย่างทำอะไรก็ทำให้จริงๆจังๆขีดอย่าให้เขาว่าได้ว่าขีดคอหยักสักแต่ว่าคนจบค่ะจบแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันค่ะพูดนะลูกโอเคเรามาดูโจทย์ด้านล่างกันนะคะโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะประเมินผลการอ่านออกเสียงของตนเองโดยใช้เกณฑ์การประเมินนะคะที่ร่วมกันนะคะกำหนดเกณฑ์การประเมินนักเรียนเขียนได้เลยข้อ1เขียนหรือยังเลยออกเสียงนะคะตามอักขระวิธีได้ดีข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะก็คือการแบ่งวรรคตอนอันนี้นะคะคุณครูดาจะช่วยนักเรียนในการแบ่งวรรคตอนนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามาอยู่โรงเรียนก็จะ
ให้นักเรียนลองฝึกแบ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาเป็นรายบุคคลนะคะแต่เนื่องจากนะคะเราเรียนอย่างนี้ก็เลยจะแบ่งให้นักเรียนแล้วเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ฝึกอ่านกันนะคะข้อที่3นะคะลูกการใช้ถ้าเป็นนักเรียนอ่านเองบางคนนะคะจะยังใช้น้ำเสียงนะคะที่เรียบนะคะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะลูกไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำนะคะในการอ่านการใช้น้ำเสียงยังต้องนะคะยังต้องมีการฝึกฝนอีกด้วยน้ำเสียงข้อ4นะคะความคล่องแคล่วในการอ่านนะคะยังพอใช้ได้ต่อมาค่ะด้านล่างนะคะลูกให้นักเรียนนะคะเขาบอกว่านักเรียนมีวิธีการพัฒนาคุณภาพการอ่านของตนเองอย่างไรนักเรียนมีวิธียังไงนะคะนักเรียนก็ต้องเป็นยังไงลูกถ้าเราอ่านไม่คล่องเราก็ต้องฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วอย่างสม่ำเสมอโดยเลือกเรื่องหรือข้อความนะคะที่ชอบเพื่อจูงใจอ่ะนี่บางคนอาจจะเป็นไงคะนักเรียนบางคนก็ถ้าอ่านไม่คล่องนักเรียนยังไม่ต้องไปอ่านหนังสือที่แบบโหเคร่งเครียดมากๆหนังสือเรียนหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือพระพุทธนะคะให้นักเรียนนะคะไปอ่านพวกหนังสือที่นักเรียนชอบการ์ตูนอะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนชอบหรือจะเป็นข่าวหรือเป็นข้อความเรื่องสั้นที่นักเรียนชอบนะคะฝึกอ่านอย่างนั้นก่อนนะคะลูกอ่านมังงะใช่ไหมคะอ่านพวกมังงะใช่ไหมครับอะไรนะคะอ่านมังงะใช่ไหมครับใช่ครับลูกถ้าเรารู้ว่าเราอ่านยังไม่คล่องใช่ไหมคะเราก็ฝึกอ่านมากๆฝึกอ่านบ่อยๆเอาจากสิ่งที่เราชอบก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยทำอะไรสักอย่างนะลูกเริ่มจากการที่เราชอบนะคะเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีลูกถ้าเราชอบนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาชอบแบบว่าแต่ละคนจะชอบเหมือนกันบางคนชอบขายของบางคนชอบอ่านหนังสือบางคนชอบปลูกต้นไม้เนี่ยค่ะมันก็แตกต่างกันนะคะเขาบอกว่าคนเราถ้าทำอะไรที่ชอบนะคะจะทำสิ่งนั้นได้ดีค่ะคุณนางขออนุญาตเขียนการบ้านให้นักเรียนก่อนละกันนะคะครับผมสักครู่ค่ะขึ้นอย่างลูกขึ้นแล้วโอเคขอบคุณค่ะวันนี้วันที่อะไรนะคะ2วันที่2ค่ะ2สิงหาแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันต่อในเนื้อหานะคะแต่จะให้หนูดูจดการบ้านไว้ก่อน
อย่าลืมนะคะสิงหาสอจุดคอจุดนะลูกโอเคแค่นี้ค่ะฝากกันบ้านไว้แค่นี้โอเคเสร็จหรือยังเดี๋ยวค่อยจดกันบ้านก็ได้นะคะถ้าใครเสร็จนะคะในหน้า119แล้วนะคะครูดาจะให้นักเรียนนะคะย้อนมาในหน้า114ค่ะลูกเราจะมาทบทวนนะคะเรื่องอักษรควบแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะนับ1ถึง5นะ1 2 3 4 5โอเคเดี๋ยวนะคะท้ายคาบคุณครูดาจะมาเปิดให้นักเรียนดูอีกรอบค่ะนักเรียนคะเราจะมาทบทวนความรู้เดิมค่ะนักเรียนเปิดไปในหน้า114ค่ะเราจะมาดูอันแรกนะคะลูกก็คือการอ่านออกเสียงนะคะคำนะคะที่ใช้นะคะรอเรือรอลิงนะคะก็คืออักษรควบนั่นเองค่ะคำที่ใช้นะคะรอเรือรอลิงและวอแหวนนะคะคืออักษรควบนั่นเองนะคะเรามาดูอันแรกค่ะการอ่านออกเสียงนะคะคำที่ใช้รอเรือรอลิงนะคะจะต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจนค่ะมิฉะนั้นนะคะจะทำให้ความหมายของคำนะคะลูกเปลี่ยนไปได้นักเรียนคะครูดาให้ปิดไมค์อยู่นะตอนนี้นะคะให้นักเรียนลองฝึกนะคะกระดกลิ้นสิลองกระดกสิปิดไมค์ก่อนนะบันทิตาไม่ปฏิบัติตามกฎศิวกรครูดาบอกให้ปิดไมค์ค่ะแล้วนักเรียนลองกระดกลิ้นสิมีใครทำไม่ได้ยกมือมีไหมมีใครที่กระดกลิ้นไม่ได้ไหมมีไหมกระดกไม่เป็นครับมีคนกระดกไม่เป็นครับมีนะคะมีบางคนไทยเอ่ยว่ารันประภาค่ะนับครั้งที่สองค่ะมีค่ะบอกเลยได้เลยบอกได้เลยนะคะว่าต้องมีแน่นอนนักเรียนบางคนที่กระดกลิ้นไม่ได้บางคนกระดกลิ้นได้นะคะคนที่กระดกลิ้นไม่ได้เนี่ยบางทีอ่านออกเสียงบางทีจะดูไม่ชัดพูดคำบางคำนะคะก็จะไม่ชัดใช่ไหมบางทีจะต้องพูดคำว่ายกตัวอย่างเช่นคำที่เป็นรอเรืออย่างเงี้ยค่ะรอเรือสองตัวควบมาอย่างเงี้ยนะคะบางทีจะอ่านออกเสียงไม่ชัดนะคะนักเรียนก็จะต้องฝึกนักเรียนยังเป็นเด็กค่ะลิ้นนักเรียนยังอ่อนอยู่ยังฝึกได้เนี่ยแก่อย่างคุณครูดาแล้วเนี่ยฝึกก็ยากนะคะแต่ครูดาเนี่ยฝึกอ่านมาตั้งแต่เด็กเลยรอเรือรอลิงกระดกลิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยได้แต่บางคนก็จะมีนะคะที่ไม่ได้นะคะต่อมาค่ะลูกเรามาดูคำที่มีอักษรควบนะคะอักษรควบนักเรียนขีดเส้นใต้ไว้ได้เลยค่ะที่ละค่ะอักษรควบคือพยัญชนะที่ควบด้วย3ตัวนี้เท่านั้นก็คือมีรอเรือรอลิงและวอแหวนนะคะลูกและมีเสียงนะคะควบกล้ำเป็นเสียงเดียวกันก็คือพยัญชนะต้นตัวที่2เนี่ยเขาจะเป็นรอเรือรอลิงหรือวอแหวนก็ได้แต่เวลาอ่านค่ะอ่านพยัญชนะต้น2ตัวอ่านไปพร้อมๆกันนะคะอ่านไปพร้อมๆกันนักเรียนสังเกตนะคะครูดาให้นักเรียนทำอย่างนี้ก่อนให้นักเรียนพิมพ์คำที่มีพยัญชนะต้นควบด้วยรอเรือค่ะคำว่าอะไรก็ได้ค่ะที่ราคาเรายังไม่ไปถึงว่าควบแท้ไม่แท้นะคะครูดาแค่ถามนักเรียนอร่อยใช่เหรอคะลูกอร่อยไม่ใช่ค่ะบัญชิตาคิดดีๆลูกนัดพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นรอเรือนะร่องไม่ได้ค่ะพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นรอเรือเป็นอักษรควบก็คือทำอะไรไม่รู้แหละแต่อ่านสองตัวไปพร้อมกันเลยกราบได้จริงได้ทราบได้ค่ะมีใครอีกกรอบได้ค่ะทรายสร้างครูดาอยากได้สองพยางค์อ่ะมีไหมมีใครคิดได้มั่งสองพยางค์มีไหมมีใครคิดได้สองพยางค์ไหมครอบครัวเก่งมากค่ะอุตสาวดีอ่า
มีใครคิดได้ไหมสองพยางค์โหพี่ป.สี่แล้วอเร็ดอร่อยได้หรออเร็ดอร่อยเป็นอักษรนำลูกกรุบกรอบได้ค่ะโอ้โหเก่งมากกรุบกริบเออเก่งเก่งมีอีกไหมมีอีกไหมอุ้ยเป็นพี่เขาแล้วนะอ๋อเป็นพี่เขาแล้วนะต้องได้แล้วต้องคิดคำได้เยอะๆแล้วกรุบกรับมามีอีกไหมคะอ่ะคราวนี้ครูดาให้อ่ะเกลี้ยกลาดได้ค่ะต่อมาค่ะที่ราคาครูดาขอพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นลอลิงอ่ะเก่งมากอุรัสยาเธอรู้ใจครูดามากเลยกลมเกลียวอ่ะพักที่มาครุขระอ่ะเตรียมพร้อมพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นลอลิงนะแล้วขอสองพยางค์ดูสิมีไหมมีไหมกลาดเกลื่อนอ่ะถูกต้องมีอีกไหมพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นลอลิงนะคะกลมกล่อมได้ค่ะกลมเกลียวได้พยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นลอลิงลูกลักษณะได้หรอไม่ได้กลิ่นได้ค่ะนักเรียนบางคนยังหลงนะคะไปเอาคำที่เป็นอักษรนามากลมเกลียวอ่ะอันสุดท้ายค่ะที่ราคาวอแหวนมั่งอ่ะดูซิวอแหวนจะได้ไหมเจดียาเต้นอีกแล้วค่ะเจดียาเต้นอีกแล้วค่ะจบนี่จะต้องส่งเจดียานะคะไปประกวดค่ะโวยวายไม่ได้ค่ะลูกเพลงชนะต้นตัวเดียวเองไม่ได้กวินควายอ่ะได้ควายความเห็นไหมสว่างสวัยสว่างสวัยเป็นอักษรอะไรอักษรนำควายควิดอ่ะได้กว้างขวางได้ค่ะกล้นได้ค่ะได้หลายคนเลยนะคะเก่งมากค่ะเรามาดูกันต่อนะคะที่ครูดาบอกว่าอักษรควบนะคะลูกอักษรควบเนี่ยก็คือคำที่เพลงชนะต้นมีสองตัวโดยตัวที่สองเป็นรอเรือรอลิงหรือวอแหวนค่ะและสามารถแบ่งได้อีกค่ะลูกค่ะว่าเป็นอักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้นะคะอักษรควบแท้ก็คือเพลงชนะต้นตัวที่สองเป็นรอเรือรอลิงวอแหวนนี่แหละอ่านพร้อมกันเลยค่ะประสมด้วยสระเดียวกันแล้วก็อ่านออกเสียงพร้อมๆกันเลยนะคะส่วนอักษรควบไม่แท้เนี่ยอักษรควบไม่แท้เนี่ยเขาจะเป็นแบ่งได้สองประเภทนะคะนักเรียนดูดีๆนะดูในหนังสือไม่มีนะฟังครูดาดีๆอักษรควบไม่แท้แบ่งได้สองประเภทค่ะโดยที่เขาจะควบด้วยตัวรอเรือเหมือนกันนะก็คือ1ควบรอเรือแล้วอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นตัวหน้าเพียงตัวเดียวยกตัวอย่างเช่นคำว่าเสริมสร้างคำว่าทรายอย่างนี้เห็นไหมคะไม่ใช่คำว่าทรายเสริมสร้างสร้อยอย่างนี้เห็นไหมคะออกเสียงจริงออกเสียงจอจานสร้อยก็อ่านออกเสียงสอเสือนะคะกับพยัญชนะต้นควบด้วยรอเรือเหมือนกันนะคะแต่อ่านออกเสียงสอโซพยัญชนะต้นควบด้วยรอเรือเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงซอโซอันนี้เรียนลองพูดตามคุณครูดาสิคะพูดตามคุณครูดานะสวดทรงสวดนักเรียนสังเกตสิคะว่าเสียงซอโซจะออกมาจากฟันนักเรียนเห็นไหมสวดทรงเห็นไหมคะจะอ่อนออกเสียงนะคะซอโซเนี่ยเสียงจะอ่อนมันจะเล็กเล็ดลอดออกมาจากฟันของนักเรียนนะคะนั่นคือคำที่ควบไม่แท้ยกตัวอย่างเก่งมากๆเลยค่ะสุดารัตน์เช่นคำว่าทรายคำว่าทราบมีใครคิดได้อีกไหมที่อ่านออกเสียงเป็นซอโซนะอ่านออกเสียงเป็นซอโซแปลว่าเพลงชนะต้นตัวที่สองจะต้องเป็นรอเรือเท่านั้นนะคะมีคำว่าทรงมีอะไรอีกไซต้นไซ
ส้มเก่งมากค่ะกัญญานุชเก่งมากค่ะลูกมีอะไรอีกคะลองคิดดูสิมีใครพิมพ์ได้อีกไหมเอ่ยมีไหมมีอีกไหมเอ่ยอ่านออกเสียงซอโซ่ค่ะอ่านสร้างสร้างก็คือเป็นขั้วไม่แท้นะคะอ่านสอเสือเพลงชนะต้นสอเสือใช่โอเคเก่งมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูดาจะค้างไว้นะคะที่อักษรควบไม่แท้นะคะก็คืออักษรควบกรรมไม่แท้นะคะและเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะมาต่อกันค่ะหนูพิมพ์ได้ไหมคะพอดีว่ามันบังหน้าจอหนูค่ะรู้แล้วลูกเพื่อนกำลังหยุดละค่ะวันนี้นะคะครูดาจะค้างไว้นะคะจบไว้ที่อักษรควบค่ะและเดี๋ยวคราวหน้านะคะครูดาจะมาต่อในอักษรนำกันต่อเดี๋ยวจะมีนะคะให้นักเรียนนะคะได้ลองเติมคำเกี่ยวกับอักษรควบดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของคุณครูดาแล้วค่ะต่อไปคาบอะไรแล้วตามบ้านนะคะคาบการบ้านนะคะครับการบ้านนะคะหยิบการบ้านมาเคลียร์งานอะไรให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูดาขอลาไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ